วันที่12เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับจะบรรยายเรื่องต่อจากที่ได้บรรยายในครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนความจำอยู่เสมอในเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรมเพราะว่าเราเพิ่งจะมีการบัญญัติชายคำสองคำนี้ตามความประสงค์ของเราโดยเฉพาะมันจึงยังใหม่ต่อการที่จะฟังออกและเข้าใจทันทีสำหรับคำว่ามนุษยธรรมนั้นให้ถือความหมายว่าธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นมนุษย์ไว้เสมอไปมนุษยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องกระทำซึ่งความเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าธรรมนี่ทำคนให้เป็นมนุษย์หรือว่ายิ่งมีธรรมนี่มากขึ้นเท่าไรความเป็นมนุษย์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้จำคำนี้ไว้ว่าเป็นคำที่มีความหมายส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญว่าธรรมเป็นเครื่องทำความเป็นมนุษย์ส่วนความหมายปลีกย่อยนั้นมันมีอยู่อีกมากซึ่งจะเข้าใจได้เป็นลำดับไปแต่ความหมายส่วนใหญ่นี่จะต้องนึกไว้เป็นพิเศษเสมอและสำหรับคำว่าอารยธรรมนั่นเราหมายกันแต่เพียงเรื่องทางวัตถุทำให้เป็นคนมีความก้าวหน้าในทางการเป็นอยู่ในรูปของปัจจัยสี่ที่จำเป็นแก่ชีวิตคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคแล้วก็ก้าวหน้าไปจนเลยความมุ่งหมายอันเดิมทีนี้ก็สร้างอุปกรณ์ต่างๆนานาสารพัดอย่างขึ้นมาเพื่อให้ปัจจัยทั้งสี่นี่มันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าก้าวหน้าแล้วก็สูงสุดเช่นเราจะมีรถมีเรือมีกระทั่งเรือบินกระทั่งยานอวกาศหรืออะไรก็สุดแท้เพื่อเป็นเครื่องมือขนขวายให้มีอำนาจให้มีความสามารถที่จะแสวงหามารวบรวมมาซึ่งปัจจัยทั้งสี่ของชีวิตเอามาบำรุงบำเรอร่างกายจนกลายเป็นอามิตรคือพ้นความหมายของปัจจัยทั้งสี่เนี่ยโลกเรากำลังเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งทั้งสองนี่มันกำลังไม่สมดุลไม่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้เราจะได้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั้นต่อไปอีกเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นเพื่อว่าบางทีเราอาจจะมีโชคดีดึงเอาไอ้มนุษยธรรมที่เคยถูกต้องนั้นกลับมาอีกแล้วก็ลดไอ้ส่วนที่เรียกว่าอารยธรรมนั้นลงไปเสียบ้าง
เมื่อมันสมส่วนพอเหมาะพอดีกันแล้วมนุษย์ก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่น่าพอใจที่น่านับถือที่น่าบูชาในวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องมนุษยธรรมต่อไปอีกในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าศาสนาทั้งหลายอยู่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมเป็นมนุษยธรรมคือเป็นวัฒนธรรมในแขนงที่เรียกว่ามนุษยธรรมแล้วก็ได้พิจารณากันถึงการที่ศาสนาตั้งขึ้นมาในโลกมนุษย์นี้อย่างไรขอให้ย้อนไปนึกถึงไอ้โลกสมัยดึกดำบรรพ์สมัยที่มีมนุษย์ในลักษณะที่ยังไม่อาจจะเรียกว่ามนุษย์ก็ได้ที่เรียกว่าคนซึ่งยังคล้ายสัตว์อยู่มากอย่างว่าเขายังพูดภาษาคนอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีภาษาสัญลักษณ์ในบางอย่างเหมือนกับสัตว์ที่ร้องเกี้ยวเจ้าวีดวาดไปตามเรื่องแต่แล้วมันบังเอิญที่ว่าความเจริญของมันสมองของไอ้สัตว์ประเภทนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจนพูดภาษาที่มีความหมายได้ก็ลองคิดดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมของคนเราในระยะนี้นั้นมันเป็นอย่างไรมันยังหายากมันก็มีแต่เพียงว่ารู้จักในเรื่องเป็นอยู่หรือกินอยู่ในแขนงที่เราเรียกกันว่าอารยธรรมนี่ในลักษณะที่เป็นขั้นทารกที่สุดนับตั้งแต่รู้จักไถนาเพาะหว่านพืชพันธัญญาหารแทนที่จะไปเก็บมากินจากของที่มันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติในป่าในดงนี่วัฒนธรรมมันเริ่มตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้แล้วศาสนาจะมีได้อย่างไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรู้ในด้านจิตใจนั่นมันค่อยๆมีขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเมื่อมนุษย์เหล่านี้รู้จักทำมาหากินรู้จักความสะดวกสบายพอสมควรแล้วแล้วก็มันตั้งต้นขึ้นด้วยความกลัวความสงสัยไอ้สิ่งที่เข้าใจไม่ได้นับตั้งแต่ว่าทำไมมันจึงเจ็บไข้ตายกันลงไปพรวดพราดหรือว่ามันมีอะไรที่เข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาได้ผลดีทำนาได้ผลดีหรือว่าทำนาไม่ได้ผลเลยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งความสงสัยและความกลัวเขาก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจนี่มันก็มาตามลำดับเท่าที่จะค่อยสังเกตหรือคิดนึกได้เพราะมันไม่มีศาสดาไม่มีอาจารย์อะไรที่จะตรัสรู้ปรุงฝันขึ้นมาได้มันก็ต้องค่อยๆสังเกตและค่อยๆรู้จนค่อยๆรู้ไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าตาบูคือกฎเกณฑ์ที่คนฉลาดสังเกตเห็นแล้วก็ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นระยะหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้คงจะใช้เวลาเป็นหมื่นหมื่นปีจนกระทั่งว่ามีความรู้สึกสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตใจนี่โดยตรงนี่มันจะถึงหลายหมื่นปีหรือแสนปี
จนรู้จากไอ้เรื่องจิตใจมากถึงขนาดที่มีระบบศาสนาโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นไอ้ระบบตาบูเป็นต้นนั้นก็กลายเป็นเรื่องศีลธรรมบ้างจริยธรรมบ้างก็ทั้งกลายมาเป็นวิชาอนามัยคือวิชาธรรมะหากินอย่างอื่นที่เป็นวิชาธรรมดาไปมนุษย์เราก็มาถึงยุคที่เรียกว่าศาสนาในสูตรที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็มีเล่าถึงการที่มันเริ่มเกิดมีมนุษย์บางคนรู้สึกอึดอัดรำคาญในการที่จะอยู่กับหมู่คณะที่บ้านที่เรือนจึงออกไปอยู่คนเดียวอย่างเป็นอิสระนี่ความคิดแปลกๆใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นคือผิดจากที่เมื่ออยู่ที่บ้านที่เรือนเนี่ยมันเริ่มมีความคิดขึ้นมาทีละอย่างทีละข้อที่แปลกๆใหม่ๆที่คิดออกทีนี้คนที่คิดออกก็พยายามที่จะผูกเป็นคำพูดจำง่ายๆเข้าไว้สำหรับตัวเองจะได้ท่องจำหมายความว่าฤาษีเหล่านั้นนะก็ร้อยกรองคำพูดเพื่อบันทึกในความคิดนึกที่คิดขึ้นได้ใหม่ๆเป็นข้อไปจำไว้มากขึ้นมากขึ้นไอ้สิ่งนั้นเขาเรียกว่ามนต์เราเรียกยุคตั้งต้นนี้ว่าเป็นยุคมนต์มนตะหรือมนตราคือความคิดที่คิดได้ข้อหนึ่งผูกไว้เป็นถ้อยคำขึ้นประโยคหนึ่งหรือครึ่งประโยคก็สุดแท้แล้วก็จำไว้แล้วก็มากข้าวมากข้าวใครไปหาก็บอกให้ใครไปหาก็บอกให้เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนต์นั่นมันก็แพร่หลายไปมีคนจำไม่ได้มากขึ้นนี่ก็เป็นยุคหนึ่งที่มันเกิดในวิวัฒนาการทางจิตใจในแง่ของมนุษยธรรมต่อมามันมาถึงยุคที่คนฉลาดสนใจในมนต์นั่นกันมากขึ้นพยายามตีความหมายของมนต์นั้นให้กว้างขวางให้ชัดเจนให้แจ่มกระจ่างก็ใครจะตีได้มากกว่าใครกว้างขวางลึกซึ้งกว่าใครนิยมทำกันอย่างนี้ก็ยุคหนึ่งก็เรียกว่ายุคพราหมณะนี่สำหรับประเทศอินเดียยุคตีความหมายของมนนี่เรียกว่ายุคพราหมณะแล้วมนุษย์ก็เริ่มฉลาดในเรื่องทางจิตใจมากขึ้นจนกว่าถึงยุคที่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือยุคพระพุทธเจ้าเกิดนี่มียุคสำคัญเกิดขึ้นเรียกว่ายุคอุปนิสัทคือการค้นคว้าทางจิตใจเป็นไปอย่างลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนแล้วก็ถึงที่สุดด้วยประมาณว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสัก250ปีหรือ300ปีจนถึงยุคพระพุทธเจ้าเกิดและหลังจากนั้นมาอีกสัก200หรือ300ปีเป็นยุคหนึ่งราว500ปีเป็นยุคที่ฉลาดสูงสุดในทางจิตใจสติปัญญาของคนในประเทศอินเดียทำไมต้องอ้างประเทศอินเดีย เพราะว่าเราต้องยอมรับเสียดีๆว่าวัฒนธรรมสายนี้รับมาจากประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องไสยศาสตร์ต่างๆนั้นรับมาจากอินเดียเราจึงต้องเอาเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในอินเดียมาตามลำดับนี่มาศึกษา
ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมคือความก้าวหน้าในด้านจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์เนี่ยเอามาศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้คำกล่าวที่กล่าวไว้ในพระสูตรในบาลีนั้นมีพูดถึงแต่เพียงว่ามีผู้เอื้อมระอาที่จะอยู่ในบ้านเรือนก็ออกไปหาที่สงัดพบความคิดใหม่ๆก็สะสมเข้าไว้แล้วก็รับช่วงสืบต่อกันมาทำให้เกิดวรรณะพราหมณ์ขึ้นก็ก้าวหน้าไปไกลจนถึงเกิดสมณะขึ้นมาในโลกจึงมีวรรณะครบคือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะไวสยะวรรณะสูตรเรื่องศาสนาก็อยู่ในมือของวรรณะพราหมณ์รวมทั้งพราหมณ์ที่อยู่ที่บ้านหรือใกล้ชิดกับมนุษย์ในส่วนพราหมณ์ที่อยู่ป่าไม่ใกล้ชิดกับมนุษย์มันก็เปลี่ยนสภาพเรื่อยๆไปจนเรียกว่าสมณะเมื่อเอามาพ่วงติดกันเข้าก็เรียกว่าสมณะพราหมณ์พระพุทธเจ้าท่านมักจะตัดไปคำนี้สมณะพราหมณ์ทั้งสมณะและทั้งพราหมณ์เนี่ยเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าความคิดความเห็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนี่ก็เรียกว่าเรามองรูแวบเดียวอย่างคร่าวๆว่าไอ้มนุษย์เนี่ยจะเจริญขึ้นมาอย่างไรในทางด้านจิตใจเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้ดีขึ้นเพราะนั้นจะได้กล่าวโดยหัวข้อในวันนี้ว่าวิวัฒนาการของมนุษยธรรมในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเกี่ยวกับถ้อยคำนี้อยากจะขอย้ำอยู่เรื่อยๆว่าศาสนาเป็นวัฒนธรรมแขนงมนุษยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมแขนงมนุษยธรรมคือด้านจิตใจนี่คือศาสนาส่วนวัฒนธรรมด้านวัตถุนั่นเราไปเรียกว่าอารยธรรมหรืออื่นๆคล้ายๆนั้นถ้าพูดถึงสมัยดึกดำบรรพ์มันก็เคียงคู่กันมาอารยธรรมทางวัตถุทางร่างกายก้าวหน้าไปทางจิตใจมันก็ค่อยๆสูงขึ้นมันเคียงคู่กันมามันเพิ่งมาทิ้งกันไกลหรือว่าละกันละห่างกันไปเมื่อเร็วๆนี้เองศาสนาในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมทางฝ่ายมนุษยธรรมนี่ก็หมายถึงศาสนาทุกศาสนาแม้ว่าในระยะตั้งต้นที่สุดที่เกือบจะดูไม่ออกนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นศาสนาเหมือนกันแล้วค่อยเป็นศาสนาที่ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งมีหลายศาสนาซึ่งมันมีความมุ่งหมายข้อเดียวกันนั้นกันทั้งหมดทุกศาสนาคือจะต้องการจะแก้ปัญหาทางจิตใจด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนมันควรจะมองศาสนาในแง่นี้เพื่อไม่ต้องรังเกียจกันไม่ดูหมิ่นกันนี่ก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วก็จะพูดกันอีกสักคราวหนึ่งข้างหน้าก็ได้เฉพาะในคราวนี้ต้องการให้ดูว่าไอ้ทุกศาสนาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งเราเรียกว่ามนุษยธรรมมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติบีบบังคับเพราะวัฒนธรรมแขนงอื่น
ความก้าวหน้าทางวัตถุทางร่างกายทางการเป็นอยู่นี่มันแก้ปัญหาทางใจไม่ได้ที่แรกก็คงจะไม่ได้คิดนึกกันนักเรื่องปัญหาทางใจต่อเมื่อมันมีการกินอยู่ดีขึ้นจนเป็นที่พอใจแล้วปัญหาทางใจมันก็แสดงออกมาคือยังไม่เป็นที่พอใจยังหวาดเสียวยังสะดุ้งยังลำบากด้วยเรื่องทางจิตใจวัฒนธรรมแขนงอื่นมันช่วยแก้ปัญหานี้ไม่ได้วัฒนธรรมแขนงที่เราจะเรียกกันว่าศาสนานี่มันก็เกิดขึ้นและทำหน้าที่แก้ปัญหานี้การค้นคว้านะมันค้นคว้าเพราะความจำเป็นบังคับมากกว่าอย่างอื่นเมื่อทนอยู่ไม่ได้ความกลัวรบกวนความสงสัยรบกวนความรำคาญในใจมันรบกวนมันก็ต้องคิดค้นไม่ใช่ว่าอยากค้นเอาหน้าเอาตาไม่ใช่มันความจำเป็นมันบีบบังคับธรรมชาติมันบีบบังคับให้ต้องดิ้นรนต้องคิดค้นจนพบไอ้สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้เพิ่มขึ้นที่พอมาถึงในระยะนี้ปัญหาทางจิตใจมันถูกค้นพบมากขึ้นแล้วมันก็พบไอ้สิ่งที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจมากขึ้นมันก็ขยายตัวไปพร้อมๆกันต้องอย่างรวดเร็วอยู่ระยะหนึ่งคือระยะที่มันคิดค้นในเรื่องทางจิตใจมันจึงพบมากขึ้นจนเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมนี่ก็ทุกระดับคือระดับต่ำที่สุดหรือขนาดกลางหรือขนาดสูงสุดแล้วก็ต้องระบุอายุที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นว่าเป็นยุคสูงสุดแต่ว่าในระยะแรกมันก็พบในรูปร่างอย่างเดียวกันแหละเพราะว่าไอ้ปัญหาทางจิตใจมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของกิเลสในที่สุดไอ้ความกลัวก็คือความโง่ก็คือกิเลสไอ้ความโลภก็คือกิเลสความไม่ชอบใจความโกรธความมันก็คือกิเลสระบบที่จะควบคุมกิเลสหรือว่าทำลายกิเลสมันก็ถูกค้นมันก็เจริญพรวดพราดไปในแง่นี้ทำให้เกิดระบบที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าระบบศีลระบบสมาธิระบบปัญญาระบบศีลธรรมเป็นพื้นฐานคือมันพบว่าถ้าว่าไอ้การเป็นอยู่ของกายวาจาไม่เรียบร้อยจิตใจมันปล่อยไม่เรียบร้อยไปด้วยถ้าจิตใจมันไม่เรียบร้อยสติปัญญามันก็ไม่เจริญไม่ใช่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาจัดมันตามชอบใจได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันก็ตายตัวที่มนุษย์เราทำได้แต่เพียงค้นให้พบไอ้กฎเกณฑ์ที่มันตายตัวแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันเข้ากันได้กับกฎเกณฑ์นั้นมันทำได้เพียงเท่านั้นที่มนุษย์ในยุคนั้นจึงเริ่มพบไอ้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมว่าเราต้องมีศีลธรรมอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นครั้งแรกที่สุดมันก็ตั้งต้นศีลธรรมมาจากความรู้สึกกลัวที่จะสูญพันธุ์คือที่จะตายที่จะสาบสูญระบบศีลธรรมขั้นทารกเช่นตาบูเป็นต้นก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นมาเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อชีวิตนี่มันอยู่รอดได้ให้ไม่ตาย
แล้วให้สืบพันธุ์ไว้ได้เป็นพันธุ์ที่เจริญความมุ่งหมายนี้ก็เป็นความมุ่งหมายทางศีลและธรรมในขั้นต้นในการแสวงหาในการกินอยู่ในการพักผ่อนเป็นต้นเหล่านี้ทำอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดแสวงหาอาหารแสวงหาอะไรก็ตามแล้วก็การได้การเก็บรักษาการกินการอยู่มากที่สุดแต่ว่าการจะพักผ่อนมันก็ต้องมีระเบียบที่ดีขึ้นนี่ก็อยู่ในความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่มันต้องการเลยไปถึงว่าต้องการจะมีสภาพสังคมทั่วๆไปที่ดีด้วยถ้าดีอยู่คนเดียวไม่ได้นี่มันก็เป็นความมุ่งหมายที่เกิดขึ้นต้องการสภาพสังคมที่ดีศีลธรรมมันขยายสูงขึ้นมาอย่างนี้ขยับสูงขึ้นมาอย่างนี้จนกระทั่งว่ามันจะอยู่กันอย่างไรมันจึงจะสะดวกแก่การที่จะก้าวหน้าสูงขึ้นไปจนเหมาะสำหรับความเชื่อที่เชื่อว่าตายแล้วยังไม่สิ้นสุดตายแล้วยังเกิดอีกนี่มาตายแล้วเกิดอีกนี่มันควรจะทำอย่างไรจึงจะได้เกิดดีจึงจะได้เกิดมีกำไรอันนี้มันก็เป็นความมุ่งหมายของศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาทีละขั้นในหมู่มนุษย์ในยุคนั้นซึ่งหมายถึงยุคก่อนพุทธกาลกระทั่งไปถึงยุคที่เรียกว่ามนุษย์ยังเพิ่งจะรู้จักพูดรู้จักเป็นอยู่อย่างมนุษย์ในอันดับแรกที่สุดเรียกว่าศีลธรรมหมดเลยทุกแขนงแยกไปเป็นแขนงไปที่พร้อมๆกันนั่นมันก็พบปัญหาทางจิตใจที่มากไปกว่านั้นเช่นทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายจึงจะรู้สึกสบายนี่คือปัญหาอันแรกว่าจิตใจที่ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของการเป็นอยู่ในเวลานั้นมันก็เป็นที่พอใจอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีคนเริ่มคิดได้ในแง่ที่ว่าไอ้จิตใจเนี่ยสำคัญมันก็จึงหลีกออกไปคิดค้นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเหมือนที่กล่าวแล้วว่าออกไปเป็นมนุษย์ที่อยู่ในป่าค้นหาในแง่จิตใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็จะรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับจิตใจอย่างไรเราจึงจะมีความรู้สึกพอใจหรือสบายใจกว่าที่มีอยู่ก่อนนี่ระบบไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ว่ารู้จักทำอย่างง่ายที่สุดให้จิตใจมันเย็นสบายหยุดหรือเย็นสบายกว่าธรรมดาที่บ้านเรือนจนกระทั่งพบดีขึ้นลึกซึ้งขึ้นแน่นอนขึ้นเพราะการทำสมาธินี่อย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคนชั้นหลังนั้นได้เคยพบกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลทีเดียวแต่มันในระยะแรกเริ่มมันก็มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันก็มีอยู่สองระดับคือระดับที่เรียกว่าตามบุญตามกรรมไม่เป็นเทคนิคไม่เป็นอะไรมากมายซึ่งคนสมัยนั้นฤาษีมุนีโยคีสมัยนั้นสมัยแรกที่สุดนะ
จะจะต้องเรียกว่าลูกคลำหรือว่านึกคิดเอาตามคอมมอนเซนส์มันก็พบในระดับที่ว่าไม่ถึงกับเป็นฌานหรือเป็นสมาบัติสมาธิทั่วๆไปตามธรรมชาติที่ต่อมามันก้าวหน้าถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นฌานคือมันแน่วแน่ถึงที่สุดแล้วต่อมามันพบวิธีที่สามารถจะอยู่ในฌานนั้นได้นานตามที่ต้องการก็เรียกว่าสมาบัตินี่คือสมาธิเฉียดเฉียดก็ถูกค้นพบแล้วสมาธิที่เป็นของแน่แน่ระดับฌานต่างๆนี่ก็พบแล้วก็พบวิธีที่ว่าจะอยู่ในฌานนั้นได้นานๆอย่างไรก็พบโดยหลักใหญ่ๆมันก็มีอยู่อย่างนี้สมาธิที่ไม่ถึงฌานมันก็เป็นสมาธิตามธรรมชาติเท่าที่ว่าจะนึกเห็นหรือว่าจะประสบได้ง่ายๆตามธรรมชาติเหมือนกับว่าเรารำคาญขึ้นมาเราอยากจะหยุดคิดหยุดนึกอะไรสักบ้างหรืออยากจะนอนหลับซะเลยแต่ว่าแม้เพียงเท่านั้นมันก็เป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นชนวนที่ดีที่จะทำให้มันหยุดได้ลึกกว่าลึกลงไปอีกหรือนานกว่ามันก็ค้นต่อไปมันไม่เท่าไรมันก็พบไอ้สมาธิประเภทที่แน่วแน่เป็นฌานมันในระบบที่เรียกว่ากสิณเนี่ยคงจะพบก่อนคือใช้ตาเพ่งอะไรอยู่อย่างที่จิตไม่ไปที่อื่นได้ระบบนี้คงมันเป็นง่ายแล้วมันฟลุกได้ง่ายบังเอิญได้ง่ายมันก็เกิดขึ้นก่อนคำว่ากสิณนั่นก็แปลวัตถุสำหรับเพ่งเป็นดวงสำหรับเพ่งจะเพ่งอะไรก็ได้เป็นอย่างในคัมภีร์เดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่10อย่างดวงเขียวดวงแดงดวงขาวดวงอะไรมันเป็นดวงกันแล้วกันนั่นมันง่ายที่จะทำจิตให้หยุดรู้จักหยุดในมันนานเข้านานเข้าจนแน่วแน่มันก็เกิดสมาธิแน่วแน่หรือที่เรียกว่าฌานมันจึงเรียกว่ารูปฌานเพราะสิ่งที่มีรูปมีร่างมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งที่การจะเพ่งอื่นๆต่อไปอีกถ้ามันเป็นรูปเป็นวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูปฌานหมดก็มีมากอย่างหลายสิบอย่างก็รูปฌานก็คือฌานที่เกิดมาจากการใช้สิ่งของที่มันมีรูปร่างมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งแม้แต่จะเพ่งดวงอาทิตย์หรือเพ่งอะไรก็ตามมันมีรูปร่างนี่ลำพังรูปฌานนี่ก็มันก็ไปได้ลึกยังไปไกลได้อย่างที่เดียวนี้ก็มีจัดไว้เป็น4ชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคือ4ชั้นล้วนแต่เป็นรูปฌานถึงขั้นที่เป็นขั้นที่4มันก็ลึกมากคือเงียบมากสงบมากสงัดมากจนเป็นที่พอใจคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งสูงสุดอยู่ภาคหนึ่งจึงมีการเข้าใจว่านี่ขั้นสูงสุดของการกระทำทางจิตทางใจจึงถูกจตุตถฌานจึงถูกสมมติว่าเป็นไอ้ของสูงสุดทางจิตใจในการดับทุกข์หรือเรียกว่านิพพานขึ้นมา
ดยยืมคำว่านิพพานมาจากภาษาชาวบ้านเพราะว่าคำว่านิพพานนี่มันแปลว่าเย็นของเย็นที่สุดคืออย่างนี้พูดอีกทีหนึ่งว่านิพพานคืออย่างนี้เพราะว่าคำว่าเย็นคำว่านิพพานนั้นคือคำเดียวกันนี่มันก็คงเป็นยุคที่ยาวเป็นร้อยปีพันปีได้ก็ได้แต่ตอนนี้มันคงก้าวหน้าเร็วมากมาพบเงินงามแล้วจริงมีพบต่อไปว่าเอาสิ่งที่มีรูปมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งและมีความสุขเกิดจากสิ่งที่มีรูปนี้ยังหยาบยังเป็นของหยาบก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะว่าไอ้รูปทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าสลายได้นั้นถ้าเราอยากจะให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกเราควรจะใช้สิ่งที่ไม่มีรูปดีกว่าท่านโยคียุคนี้รุ่นนี้จึงค้นไปในทางการใช้สิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับการเพ่งฌานนั่นมันจึงเกิดในสิ่งที่เรียกว่าอารูปฌานขึ้นมาอารูปฌานก็มี4อย่างหรือ4ขั้นขั้นแรกเรียกว่าอากาสานัญจายตนะนี่ขั้นนี้ก็เอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าอากาศคือความว่างว่างอย่างอวกาศว่างอย่างอากาศไม่มีรูปโดยทำในใจถึงอากาศว่าอากาศนี่ว่างคือไม่มีที่สุดอากาสานัญจายตนะอากาสอนัญจายตนะอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดก็ทำในใจถึงว่าตัวความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศหรืออากาศที่มีความไม่ที่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นวัตถุถ้าเราให้จิตไปเกาะอยู่ที่นั่นนั้นจิตก็ต้องละเอียดกว่าต้องสงบกว่าต้องระงับกว่าให้แบบที่ใช้ของมีรูปหรือมีวัตถุเป็นอารมณ์นั้นอรูปฌานเพ่งอากาศเป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นไปในทางฝ่ายอรูปที่ต่อมาจะเป็นบุคคลนั่นหรือบุคคลที่สองที่สามที่ชั่วที่สองที่สามก็ตามใช้มันก็คนต่อมาก็พบว่ายังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าอากาศจึงนั่นคือวิญญาณธาตุวิญญาณหรือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือใจนะธาตุที่เป็นธาตุใจ ก็เลยละจากอากาศมาเพ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนี่เป็นอารมณ์โดยทำความสำคัญว่ามันละเอียดมันประณีตกว่ามันสงบมันระงับกว่ามันละเอียดกว่าถ้าเราเพ่งวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยย่อมจะได้ความสงบที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าการที่เพ่งอากาศเป็นอารมณ์ก็จึงเพ่งไอ้วิญญาณเนี่ยว่าวิญญาณนี่ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกับอากาศอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรเป็นสเปซเป็นไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่อย่างไรวิญญาณนี่ก็อย่างนั้นแต่ว่าวิญญาณนี่ประณีตสุขุมกว่าอากาศมันจึงเพ่งว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ได้ความสงบใจที่ประณีตกว่าทีแรกก็เลยเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเป็นรูปฌานที่เป็นอรูปฌานที่สองต่อมาก็มีคนที่นักเลงกว่าหรือเก่งกว่าเห็นว่ายังมีไอ้สิ่งที่มันประณีตกว่านั้นอีกเขาเลยพบว่าไอ้สิ่งนั้นคือความไม่มีอะไรเรียกว่าความไม่มีอะไรตามตัวหนังสืออากินจัญญะ
อากินจัญญายตนะไม่มีอะไรสักนิดเดียวคือไม่มีอะไรเลยอากาศก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเรื่องความไม่มีอะไรนี่ว่างยิ่งไปกว่าอากาศนะเพราะอากาศมันมีอากาศนะวิญญาณมันมีวิญญาณนี่ความไม่มีอะไรทำในใจถึงเฉพาะความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้ผลเป็นในความสงบใจที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าอากินจัญญายตนะคำคำนี้ในที่บางแห่งใช้แทนกันได้กับนิพพานแม่นิพพานในยุคพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเนี่ยคำว่าอากินจัญญายตนะเนี่ยถูกยืมมาใช้เป็นชื่อของนิพพานก็มีเหมือนกันนั่นระวังให้ดีอากินจัญญายตนะที่เป็นชื่อของอรูปฌานที่สามนั่นก็มีแต่ในบางกลุ่มบางพวกใช้เรียกพระนิพพานที่ถูกต้องนี่ก็มีไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเอาชื่อมายืมใช้กันได้นี่ต่อมามีนักเลงกว่านั่นก็พบว่ายังมีอีกที่มันจะสงบกว่านั้นสงบยิ่งไปกว่านั้นก็พบวิธีทำที่ให้มันหมดความรู้สึกแม้แต่จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรนั่นก็ไม่รู้สึกมีลักษณะที่เรียกว่าจะมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่คือมีความรู้สึกก็มีใช่ไม่มีความรู้สึกก็มีใช่ที่มีความรู้สึกก็มีใช่ก็เพราะมันไม่รู้สึกแต่ที่ว่าไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ก็เพราะมันยังไม่ตายนี่จึงเรียกไอ้สิ่งนี่ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็เป็นผู้บวชใหม่ไปศึกษากับอาลารดาบทอุทธกดาบทก็ได้เพียงแค่นี้เพียงสักว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดเพียงเท่านั้นซึ่งเขาก็ต้องถือว่านั่นน่ะคือนิพพานเขาเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์ที่สุดจบของกิจที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์มีเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยว่ามันมีเพียงเท่านี้มันจึงไปค้นตามแบบของท่านมันจึงไปพบไอ้ระดับไกลออกไปถึงเรื่องของปัญญานั่นมันเป็นเรื่องสมาธิรูปฌานก็ดีอรูปฌานทั้งหมดก็ดีมันเป็นเรื่องประเภทสมาธิคือทำจิตหยุดเท่านั้นมันเป็นเรื่องจิตหยุดเท่านั้นก็เห็นว่าไอ้จิตหยุดนี่ไม่ใช่ถึงที่สุดมันก็ต้องค้นต่อไปจนพบไอ้เรื่องจิตรู้จิตรู้คือปัญญามันเลยเป็นคนละระบบแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามไอ้ระบบจิตหยุดนั่นมันก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าการที่ทำจิตให้หยุดได้นั่นแหละมันจะช่วยเป็นความสะดวกให้แก่การที่จะทำปัญญาหรือเจริญปัญญามันจึงจัดสมาธิพวกสมาธิไว้บางระดับหรือบางชนิดที่จำเป็นแก่การที่จะเจริญปัญญาสมาธิประเภทนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องช่วยให้ปัญญาตั้งขึ้นมาได้อย่างแน่วแน่แน่นแฟ้นลึกซึ้งจนกระทั่งในที่สุดพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยอมรับโดยระบบสมาธิที่เขาพบกันมาแต่ก่อนๆแล้วนั่นแหละว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันจึงสรุปไอ้ระบบสมาธิทั้งหลายไว้เป็น4ชนิดว่าทิฏฐะธรรมสุขวิหารายะนี่ชนิดนี้เป็นไปเพื่อความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้เจริญสมาธิเพื่อให้มีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ไม่ใช่นิพพานมันเป็นกระสักว่านิพพานชิมลองที่นี่และเดี๋ยวนี้จึงเจริญสมาธิประเภทรูปฌานนั่นก็พอ
ไอ้รูปฌาน4ชนิดนั่นแหละเมื่อเจริญเข้าแล้วมันมีผลเป็นว่าเหมือนกับว่านิพพานชิมลองที่นี่เลยเดี๋ยวนี้คือมีความสุขในทิฏฐธรรมทีนี้บางประเภทที่ค้นพบถึงที่สุดแล้วมันก็พบว่าบางประเภทเพื่อความรู้หรือว่าอำนาจหรือไอ้สมรรถภาพอะไรที่มันเป็นของทิพย์ของทิพย์คือไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดานี่ระบบฤทธิ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีต่างๆมันก็เกิดขึ้นโดยอาศัยสมาธิประเภทหนึ่งเป็นตัวการสำคัญจนจะมีตาทิพย์นี่ก็จะเริ่มในพวกทิวาสัญญาอาโลกสัญญาต่างๆเกิดอำนาจทิพย์เป็นตาทิพย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมาธิประเภทที่ทำให้เกิดอำนาจทิพย์ทีนี้ประเภทที่สามเพื่อความมีจิตใจดีที่สุดเรียกว่าอธิจิตจิตที่ดีที่สุดแล้วก็ระบุไอ้ความดีที่สุดนี่คือความที่มันรู้สึกตัวถึงที่สุดคือมีสติสัมปชัญญะถึงที่สุดนี่คือการกำหนดแบบที่ว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไประบุไปยังเวทนาสัญญาวิตกเมื่อไรสัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรสัญญาดับไปเมื่อไรเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไรเวทนาดับไปเมื่อไรวิตกเกิดขึ้นเมื่อไรวิตกดับไปนี่กำหนดอย่างนี้ว่าทำให้จิตนี่ฉลาดในการที่จะมีสติให้จิตนี่มันเจริญก้าวหน้าในทางที่จะมีสติสัมปชัญญะถ้าเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วไปใช้อะไรก็ตามใจแต่ว่าเราจะฝึกฝนให้สติสัมปชัญญะสูงสุดโดยวิธีนี้คือการเกิดขึ้นหรือดับลงของสิ่งที่มันมีการเกิดขึ้นและดับลงและมันละเอียดขึ้นมาจนถึงกับว่าเรื่องในใจเรื่องในใจที่มีการเกิดขึ้นและดับลงแม้เรื่องการหายใจกำหนดหายใจเข้าหายใจออกยุบหนอพองหนออะไรก็ตามมันก็อยู่ในกลุ่มนี้จนกระทั่งมันไปลึกซึ่งถึงการเกิดขึ้นระดับลงการเกิดขึ้นระดับลงของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญญาเวทนาและวิตกฝึกกันแล้วมันมีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะถึงที่สุดเกินมนุษย์ธรรมดานี่ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งที่มาจากสมาธิอีกประเภทหนึ่งที่ประเภทสุดท้ายท่านว่าอาสวัคคยายะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะนี่ต้องทำสมาธิในการกำหนดการเกิดขึ้นระดับลงแห่งปัญจุปาทานขันธ์นี่เป็นของพุทธศาสนาแท้คือเป็นไอตอนแรกอันแรกๆนั้นเป็นของศาสนาลัทธิอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าพอมาถึงอันที่4ที่เรียกว่าสมาธิที่ตั้งที่เจริญขึ้นเพื่อการกำหนดการเกิดขึ้นระดับลงแห่งปัญจุปาทานขันธ์แล้วก็เป็นของพุทธะเมื่อไรเกิดตัวกูของกูเมื่อไรตัวกูของกูดับไปนั่นแหละพูดง่ายๆก็พูดอย่างนั้นกำหนดอยู่แต่อย่างนี้ที่นี่ก็จะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะปัญจุปาทานขันธ์ก็เป็นจักรขันธ์ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ที่ถูกยึดมั่นว่าตัวกูหรือว่าเป็นของกูแล้วแต่กรณีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นทีหนึ่งก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์เกิดขึ้นทีหนึ่งหมดฤทธิ์เข้ามันก็ดับลงไปนี่คอยกำหนดอยู่แต่มันเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรเพราะเหตุไรนี่เป็นต้นสมาธิอย่างนี้จะทำให้เป็นให้มีปัญญาเรื่องทำความสิ้นไปแห่งอาสวะสมาธิภาวนาจึงมีอยู่4ชนิดอย่างนี้และชนิดที่น่าสนใจที่สุดก็คือชนิดหลังสุดที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแล้วก็เป็นแบบสมาธิของพุทธศาสนาโดยตรง
พราะเราต้องการทางสิ้นอาสวะเนี่ยดูเถอะว่ามันวิวัฒนาการมาอย่างไรในระบบของมนุษยธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตั้งแต่สมาธิตามธรรมชาติรู้จักสลัดไอ้เรื่องยุ่งยุ่งหัวออกไปจากหัวนี่ก็เป็นสมาธิกระทั่งรู้จักทำให้สมาธิลึกลงไปถึงปฐมฌานทีแรกยังหยาบอยู่มากแต่ว่าก็เป็นสมาธิดีกว่าที่ไม่เป็นจนถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหมดเรื่องของสมาธิที่จะทำได้โดยอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างเป็นอารมณ์ก็จึงมาถึงอรูปสี่ขั้นเอาอากาศเอาวิญญาณเอาความไม่มีอะไรเอาสภาพที่ว่าตายก็ไม่ใช่มีชีวิตก็ไม่ใช่นั่นเป็นอารมณ์มันก็ได้แค่สมาธินะคือมันไม่ทำให้กิเลสสิ้นไปได้ดังนั้นจึงต้องเอาสมาธิอันสุดท้ายว่าให้เจริญสมาธิชนิดที่จะก้าวต่อไปถึงปัญญาทำกิเลสให้สิ้นได้ระบบปัญญาก็เกิดขึ้นมาแทนสิ่งที่เคยถือกันว่าสูงสุดหรือนิพพานนิพพานในระบบสมาธิก็ถูกเลิกไปถูกยกเลิกไปมามีนิพพานกันในระบบของปัญญาในเรื่องปัญญามันก็เรื่องรู้อย่างไรจิตจึงจะไม่เกิดกิเลสจิตจึงจะไม่มีความทุกข์เลยถ้ารู้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมีนิดเดียวคือรู้อิทัปปัจจยตาแต่ถ้ารู้ตามแบบของลัทธิอื่นซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นปัญญาเหมือนกันเป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้านะก็มีอยู่มากเช่นรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นปัญญาที่ยังโง่ก็ไปผูกพันอยู่กับเกิดหรือไม่เกิดคือเป็นของคู่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก็มีสัสสตทิฏฐิก็คือทิฏฐิหรือปัญญาของเขาตามแบบของเขาว่ามันมีอยู่ถ้าเป็นอุเฉททิฏฐิก็ว่ามันมิได้มีอยู่ฉะนั้นตัวตนมีอยู่ตัวตนมิได้มีอยู่บางทีก็เรียกว่าลัทธิอัตถิตานัตถิตาอัตถิตาก็ความมีอยู่นัตถิตาก็ความไม่ได้มีอยู่อย่างนี้เป็นความโง่เหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวาหรือบางคู่จะเรียกว่าตึงหรือย้อนอันนี้ก็ได้มันก็เหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวาไอ้ตึงหรือย้อนนี่หรือบางทีมันก็ไปเล็งถึงเอการกระทำว่าต้องกระทำหรือไม่ต้องกระทำอย่างนี้ก็มีเนี่ยยิ่งเข้าใจได้ยากขึ้นทุกทียกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ลัทธิหนึ่งเขาถือว่าการที่พวกท่านถือว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะดับทุกข์ได้สิ้นสังสารวัฏได้นั่นไม่จริงไม่ถูกไม่จริงบางทีเขาจะหาว่าโง่เลยซ้ำไปที่จริงที่ถูกนั่นคือไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเมื่อสังสารวัฏนี่มันเวียนไปมันก็คลี่ตัวมันเองออกไปเรื่อยเหมือนกับว่าได้กลุ่มหนึ่งเราขว้างไปโดยจับไอ้ข้างปลายนี้ไว้มันก็คลี่ไปมันกลิ้งไปคลี่ไปกลิ้งไปเดี๋ยวมันก็หมดเองมันก็หยุดกลิ้งเนี่ยสังสารวัฏนี้เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เรียกว่านิพพานเองหรือหลุดพ้นเองหรือถึงที่สุดทุกเองโดยไม่ต้องกระทำอะไรในหมู่พวกหนึ่งถือว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นนี่เรียกว่า
ัญญานานาชนิดมันก็เกิดขึ้นในยุคปัญญานี่มากมายเป็นทิฏฐิ62ประการเป็นทิฏฐิอื่นๆอีกหลายสิบหลายรวมกันแล้วจะหลายร้อยประการแต่ไม่มีทิฏฐิไหนหรือปัญญาไหนที่เป็นเรื่องของอิทัปปัจเจตาเหมือนในพุทธศาสนาคือไม่ยอมพูดว่ามีหรือไม่มีถ้าพูดว่ามีก็ผิดพูดว่าไม่มีก็ผิดมีแต่อิทัปปัจเจตาซึ่งมีใจความว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่พูดว่ามีหรือไม่พูดว่าไม่มีเพราะเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ชั่วคราวมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจตาไม่ยอมให้พูดเป็นคู่เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วไม่ให้พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเพราะว่ามันผิดเท่ากันให้พูดว่าอิทัปปัจจตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพูดตายแล้วเกิดมันก็เป็นการยืนยันกระต่ายขาเดียวข้างฝ่ายนี้พูดตายแล้วไม่เกิดมันก็เป็นยืนยันกระต่ายขาเดียวข้างฝ่ายนี้มันบ้าทั้งสองอย่างท่านระวังให้ดีนะพวกเราที่บางคนยืนยันตายแล้วเกิดอีกบางคนยืนยันตายแล้วไม่เกิดอีกมันบ้าเท่ากันทั้งสองพวกพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พูดอย่างนั้นท่านกล่าวว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ไหลไปในการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจนไม่มีทางที่จะเรียกว่าตายแล้วเกิดแน่หรือตายแล้วไม่เกิดแน่มันมีแต่อิทัปปัจจยตานั้นอิทัปปัจจตานั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาคืออยู่ตรงกลางไม่ตึงไม่หย่อนไม่อะไรไม่ทุกอย่างแหละไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ทุกอย่างที่เราไปยึดมั่นเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยส่วนเดียวเป็นอย่างนี้โดยส่วนเดียวที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่เป็นสัสตะทิฏฐิและไม่เป็นอุเฉททิฏฐิถ้าพูดว่าตายแล้วเกิดมันก็เป็นสัสตะทิฏฐิถ้าพูดว่าตายแล้วไม่เกิดมันก็เป็นอุเฉททิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่ากันแต่ถ้าพูดว่าเป็นอิทัปปัจจยตาโว้ยนี่มองเห็นชัดอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นในสองทิฏฐินั้นมันมองเห็นอยู่ว่าเมื่อมีปัจจัยนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยนี้หมดอันนี้ก็ดับลงแล้วเป็นกระแสแห่งการเกิดขึ้นและดับลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นจึงไม่ควรพูดให้มันแน่ลงไปโดยส่วนเดียวว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาคืออยู่ตรงกลางทีนี้มันละเอียดจนถึงกับว่าบางทีเรายังพูดผิดกันอยู่มากนี่ผมควรจะเอามาอธิบายดีหรือไม่ควรเอามาอธิบายดีก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนักแต่ว่าก็อยากจะพูดไว้พอเป็นข้าวเงื่อนเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูซึ่งคำสำคัญที่ว่ามีตัวตนกับว่าไม่มีตัวตนนี่มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกด้วยกันทั้งนั้นเว้นไว้จะพูดซะก่อนว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาถ้าผู้มีตัวตนมันไม่ถูกแน่ละเพราะว่ามันมีแต่เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันไปแต่ผู้ที่ไม่มีตัวตนมันก็คือว่างไม่มีอะไรจะเลยนี่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนั้นไม่ควรจะพูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่ควรจะพูดว่าอิทัปปัจจยตาพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นมันรวมความไปถึงว่าเมื่อมีอวิชชาความโง่อย่างนี้แล้วเป็นปัจจัยแล้วความยึดถือว่ามีตัวตนก็เกิดขึ้นเช่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเมื่อไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วความยึดถือว่าตัวตนก็
ความไม่ยึดถือว่าตัวตนก็เกิดขึ้นเหมือนกันใช้คำว่าเกิดขึ้นเป็นหลักสำหรับพูดฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้ความไม่มีทุกข์ก็เกิดขึ้นคือปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าพูดแบบอิทัปปัจจตาไม่ยืนยันว่ามีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีตัวตนโดยส่วนเดียวหรือไม่มีตัวตนโดยส่วนเดียวนี่ถ้าพูดได้ถูกถึงที่สุดนั่นก็ต้องพูดว่าอิทัปปัจจตาไม่พูดว่ามีตัวตนหรือไม่พูดว่าไม่มีตัวตนก็มันเอียงไปทางสัสสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิได้ท่านคอยจำคำว่าอิทัปปัจจตาไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะที่เป็นปัญญายอดสุดของอารยธรรมของวัฒนธรรมในแขนงมนุษยธรรมคือวัฒนธรรมของมนุษย์คือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในแขนงของมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาสูงสุดอยู่ที่ปัญญาที่รู้อิทัปปัจจตาหลักธรรมะในพุทธศาสนาทุกข้อเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาแต่เราไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนหรือชี้ให้ดูให้เห็นในความเป็นอิทัปปัจจตาเราจึงไม่ค่อยรู้นั่นเรามาตั้งต้นรู้ไอ้เรื่องอิทัปปัจจตากันเสียทีเพราะอะไรที่มันจะมีขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันจะดับไปก็ตามนี่มันเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาทั้งนั้นทุกเกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจตากระทั่งว่าคนตัวมนุษย์จะเกิดขึ้นหรือจะตายไปมันก็เรื่องอิทัปปัจจตากระทั่งไอ้สัตว์มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตายไปมันก็ล้วนแต่เป็นตัวอิทัปปัจจตาแล้วไม่มีทางที่จะพูดว่าคนคนนี้แหละไปเกิดเพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาแม้ยังไม่ทันตายมันก็เปลี่ยนแล้วจึงมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาเช่นจะถามว่าคนคนนี้เมื่อ20นาทีมานี่มันคนคนเดียวกันกับคนคนเดียวนี่หรือเปล่าว่านายกเมื่อ20นาทีมาแล้วกับนายกเดี๋ยวนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าลองตอบที่ว่ายังไงตอบว่าใช่คนเดียวกันมันก็ผิดตอบว่าไม่ใช่คนเดียวกันมันก็ผิดเพราะที่แท้มันเป็นอิทัปปัจจตามันกำลังเป็นในกระแสอันหนึ่งซึ่งกำลังไหลไปในลักษณะของการเกิดดับจึงไม่พูดว่าคนเดียวกันและไม่ใช่คนเดียวกันนี่คือเรื่องของอิทัปปัจจตานั้นไม่ต้องพูดหรอกว่าคนนี้กับคนที่ตายแล้วไปเกิดข้างหน้าชาติหน้านั้นเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่คนคนนี้เมื่อ20นาทีหรือ5นาทีหรือ1นาทีวินาทีหนึ่งก็ตามใจหลังวันนี้มันคนคนเดียวกันหรือเปล่ามันก็ว่าอย่างนี้ไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวกันคือเป็นอิทัปปัจจตานั่นคุณไปดูอะไรมันก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาคุณต้องไปบิณฑบาตมาฉันมาต้องฉันก็ไปต้องไปถ่ายอุจจาระต้องอาบน้ำมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์อิทัปปัจจตาคือปัจจัยทั้งหลายมันผลักดันให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นเราต้องหิวเราต้องฉันอาหารเราต้องหยุดฉันอาหารหรือว่าเราต้องอะไรเกิดไปก็ต้องไปถ่ายอุจจาระเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคำเดียวเท่านั้นใช้ได้หมดแก่ทุกกรณีแม้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันอันกว้างขวางลึกซึ้งก็คืออิทัปปัจจตามันไปโลกพระจันทร์ได้ก็โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือมันจะวิ่งหน้ากันหมดทั้งโลกมันก็โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าท่านมาไม่นี้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายจะจำของท่านไว้ด้วยวิทัปปัจจตาคือปัญญาสูงสุดมันอยู่ตรงกลางไม่ไปข้างนั้นไม่ไปข้างนี้แล้วก็ไม่มีตายกฎเกณฑ์อันนี้เรียกว่าสัจจะสัจจะย่อมเป็นอสังขตะ
เป็นอสังคตะคือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นมันก็คือไม่รู้จักตายสัจจะทั้งหลายไม่รู้จักตายเพราะว่ามันเป็นอสังคตะแล้วสัจจะอย่างยิ่งก็คือกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยปัญญาระบบปัญญาในมนุษยธรรมของมนุษย์มาสูงสุดได้เพียงเท่านี้ไม่มีใครทำให้เห็นว่ามันยังมีอื่นที่สูงไปกว่านี้ได้นั่นคือการดับทุกข์หรือนิพพานมันจึงมาสิ้นสุดอยู่ในระบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโดยกฎของอิทัปปัจจยตานี่ก็หยุดอวิชชาเสียทำปัญญาให้ถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่อิทัปปัจจยตามันก็เลยหยุดความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งเพราะมันไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดได้เนี่ยมันก็เป็นการหยุดจริงสงบจริงเย็นจริงไม่มีทุกข์จริงก็คือการไม่มีตัวตนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวตนศาสนาทั้งหลายที่เหลืออยู่ได้ก็เหลืออยู่ได้ด้วยหลักเกณฑ์อันนี้แหละคือพยายามจะทำลายความเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวตนนี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่มีวิธีต่างๆกันมันเป็นศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าระบบปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันถ้าเขาชอบพระเจ้าหรือว่าอยู่ในถิ่นที่ที่มันต้องใช้พระเจ้าเป็นเครื่องช่วยแล้วมันก็ใช้ไอ้คำว่าพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยพระเจ้านั่นคืออิทัปปัจจยตาไปศึกษาดูคำว่าพระเจ้าในศาสนาทุกศาสนาให้พบพระเจ้าจริงๆครับจะพบว่านั่นคืออิทัปปัจจยตาจะเป็นพระอีสวนพระพรหมพระอะไรก็ตามซึ่งมีหน้าที่สำหรับสร้างขึ้นมาสำหรับควบคุมไว้สำหรับทำลายลงไปมันเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาแต่เขาไม่อาจจะใช้คำนี้เพราะว่าเขาจะพูดแก่คนโง่ประชาชนที่ยังโง่ที่ยังชอบยึดมั่นถือมั่นที่ต้องฝากตัวไว้กับสิ่งอื่นนี่ก็ต้องพูดเป็นพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลแต่ถ้าสำหรับคนที่ฉลาดแล้วมันก็ต้องพูดพระเจ้าอย่างที่ไม่ต้องเป็นบุคคลคือเป็น impersonal ไม่ใช่บุคคลคือพระเจ้าคือกฎคือสัจจะที่เป็นอสังคตะเช่นกฎอิทัปปัจจยตาเป็นต้นถ้าพูดเป็น personal god มันก็เหมือนกับสอนเด็กๆไงสอนเด็กๆกับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นต้องกลัวพระเจ้าต้องอ้อนวอนพระเจ้านั่นท่านพระเจ้าอย่างคนมันจำเป็นที่ต้องพูดกับคนชนิดนั้นหรือระดับนั้นอย่างนั้นเขาฉลาดกว่าเราเขาจึงพูดอย่างนั้นเราโง่ว่าเขาหาว่าเขาโง่ว่าพระเจ้าเป็นคนแต่เขาจำเป็นที่ต้องพูดให้พระเจ้าเป็นคนเพื่อสอนคนที่โง่เราก็เลยโง่กว่าที่ว่าไปว่าเขาโง่นั้นเรื่องพระเจ้าหรือไม่พระเจ้านี่ไม่สำคัญละถ้ามันดับทุกข์ได้โดยวิธีไหนก็วิธีนั้นแหละถูกเมื่อพูดอย่างไม่เป็นคนมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมาธิสถานพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจยตามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นทุกแห่งสร้างก็ได้ทำลายก็ได้ให้รางวัลก็ได้อะไรก็ได้ถ้าพูดอย่างเป็นคนก็ต้องเป็นคนเพราะว่าคนพวกหนึ่งเขารู้จักแต่ความเป็นคนให้เชื่อพระเจ้าอย่างเป็นคนแล้วก็อย่าไปทำอะไรผิดจากที่พระเจ้าต้องการมันก็ได้เหมือนกันนั่นเราจะเอาพระเจ้าชนิดไหนมันก็แล้วแต่พื้นฐานแห่งจิตใจของเราเราก็จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับพื้นฐานแห่งจิตใจของเราเสมอปัญญาสูงสุดมาสูงสุดอยู่ตรงที่รู้ไอ้สิ่งนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดกว่าสิ่งทั้งหลายดับทุกข์ก็ได้ให้เกิดทุกข์ก็ได้ดับทุกข์ก็ได้เอาล่ะเราก็ทบทวนกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งว่าไอ้วิวัฒนาการของวัฒนธรรมทางจิตใจคือมนุษยธรรมนั่นมันอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา
ที่ค่อยๆตั้งตัวขึ้นมาค่อยมาตั้งแต่มนุษย์ยังครึ่งคนครึ่งสัตว์นะเช่นตาบูและเช่นระบบตาบูมันเป็นศาสนาในยุคนั้นต่อมารู้ดีกว่านั้นให้ตาบูกลายเป็นเรื่องวิชาความรู้ธรรมดาเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเป็นอยู่อย่างถูกต้องไอ้เรื่องทางศีลตามทางสมาธิทางปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ก็ไม่พ้นไปจากที่ว่าปัญหามันมาจากความทุกข์เรื่องจะต้องตายเรื่องจะต้องสูญพันธุ์เรื่องจะอยู่กันไม่เป็นผาสุกแล้วก็มีห่วงเรื่องตายแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นหน้าที่ของศาสนาที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดมันก็จึงมีเป็นขั้นไปเช่นระบบศีลธรรมจะไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการเป็นอยู่กันที่นี่เดี๋ยวนี้หรือว่าสังคมเรียบร้อยนี่หรือว่าตายแล้วก็นอนใจได้ว่ามีความสุขแน่นี่เป็นคำสอนขั้นศีลธรรมทั้งนั้นสำหรับผู้ที่มีตัวตนบัญญัติว่าอย่างหนึ่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปบัตรบำบัดบัญญัติไว้อย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีตัวตนแล้วบัญญัติไว้อย่างอื่นสำหรับผู้ที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนถ้าบัญญัติไว้เพื่อผู้ที่ยังต้องมีตัวตนอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายทำดีไว้ตายไปได้ดีนี่เป็นเรื่องศีลธรรมแก่ผู้ที่ยังมีตัวตนทั้งนั้นต่อเมื่อมีปัญญามากถึงขนาดที่ไม่ต้องมีตัวตนจึงบอกว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันบ้าเท่ากันโว้ยอย่าเลยอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วสลัดไอ้ดีชั่วทิ้งออกไปเสียอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็เลื่อนขึ้นไปหาระบบปัญญาในระหว่างนั่นก็มีสมาธิขั้นอยู่สำหรับว่าจะเอาความสุขกันเร็วๆก็ได้ยังไม่ถึงปัญญาถึงที่สุดก็มีวิธีให้ได้ชิมให้ความสุขก็ได้เนี่ยคือสมาธิคือความสงบใจความหยุดจิตใจจากความทุกข์แล้วก็พัฒนาการจิตใจให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในสุดท้ายก็ใช้เพื่อปัญญาให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรควรยึดถือเช่นว่าไอ้บุญก็ยึดถือไม่ได้บาปก็ยึดถือไม่ได้ไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นคือความไม่มีความทุกข์เลยมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดที่สุดไม่ยึดถืออะไรเลยแต่ทำอะไรได้ทุกอย่างทำอะไรที่ควรทำได้ทุกอย่างเช่นจะกินข้าวก็ได้จะอาบน้ำก็ได้จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยถ้ามีความยึดถือแล้วมันมีความทุกข์ไปหมดตั้งแต่ก่อนทำหรือกำลังทำหรือทำเสร็จแล้วมันมีวิตกกังวลไปหมดมันเป็นทุกข์ไปหมดเนี่ยวิวัฒนาการทางจิตใจซึ่งเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เราในระบบจิตใจเรียกว่ามนุษยธรรมมันไปได้ไกลถึงอย่างนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมานานพอสมควรยาวพอสมควรเพิ่งเมื่อเร็วๆนี่เมื่อไม่กี่ปีนี่มนุษย์ละทิ้งศาสนาไปหาอารยธรรมวัตถุเนื้อหนังก็เกิดเรื่องใหญ่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะสงบสุขกันได้เพราะมันไปหลงบูชาอารยธรรมเนื้อหนังไอ้มนุษยธรรมจิตใจนี่ไม่เอาว่าศาสนาไม่มีประโยชน์ธรรมะไม่ใช่อะไรได้หรือพระเจ้าก็ตายแล้วเราก็เป็นอิสระตามความต้องการของเรามีอารยธรรมแผนปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ไปหลงสร้างกันแต่เรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียนี่รู้จะประดิษฐ์จะค้นคว้าอะไรที่เป็นวิชาความรู้อันยิ่งก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุไม่ใช่เพื่อความหยุดความสงบของเลยกิเลสแต่ว่าเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสนี่เราควรจะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกมนุษย์ของเรากำลังเป็นอย่างไรในเวลานี้แล้วว่ามันได้เคยเป็นมาแล้วอย่างไรตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นู้นตั้งต้นกันตั้งแต่เรียกว่ามันยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็น
คลมากขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์มากขึ้นจนกระทั่งเป็นมนุษย์ถึงที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้อยู่อย่างนี้นี่เราก็กำลังแสดงอาการออกมาว่าเราบวชตามรอยพระอรหันต์หรือบวชอุทิศพระอรหันต์หรือบวชเพื่อเพราะบูชาพระอรหันต์เราควรจะทำอย่างไรมันควรจะรู้อย่างที่เรียกว่าลืมหูลืมตาชัดเจนทีเดียวว่าอะไรเป็นอย่างไรว่าโลกสมัยนี้ควรจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่มีวิกฤตการณ์อันถาวรก็แก้ปัญหาในข้อที่ว่าอารยธรรมวัตถุน่ะมันท่วมท้นไปหมดลดลงเสียบ้างแล้วก็มาเร่งกู้ไอ้อารยธรรมวัฒมนุษยธรรมทางจิตใจนี่เพิ่มขึ้นไอ้ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็จะกลับมาอีกแล้วเราก็ไม่ลำบากมากแล้วก็อยู่ด้วยความสงบสุขชีวิตนี่ถูกเทียมด้วยควาย2ตัวที่พอเหมาะพอสมพอดีไปด้วยกันได้คือทางกายก็ดีทางจิตวิญญาณก็ดีก็มีเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ละทิ้งเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเอากันแต่เรื่องทางกายทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นแหละแม้แต่เรื่องเกียรติมันก็เพื่อวัตถุมันทั้งสามกอนี่เป็นเรื่องวัตถุนี่มันกำลังท่วมโลกเกียรติอยากเป็นเจ้าโลกนั่นมันก็เป็นวัตถุขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมให้มากขึ้นทุกแง่ทุกมุมตามที่ผมได้พยายามจะชี้ให้เห็นเพราะเราต้องการจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้จึงได้พูดอย่างนี้อย่างซ้ำซ้ำซากซากไปซ้ำไปต้องพูดจนกว่าจะมองเห็นจะเข้าใจกันได้นี่คือวิวัฒนาการของไอ้มนุษยธรรมที่อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเอาละพอกันทีนะครับ